เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา10นาทีนายกรัฐมนตรีเผยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสชื่นชมการทำงานของรัฐบาลและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น8นาฬิกา29นาทีทั่วโลกป่วยโควิด-19 แล้วกว่า 1,852,356 รายเสียชีวิต 114,194 รายติดเชื้อทะลุแสนแล้ว5ประเทศสหรัฐอเมริกาติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตสูงสุดในโลก8นาฬิกา41นาทีนายกรัฐมนตรีอังกฤษออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังอาการป่วยโควิด-19 ดีขึ้นต่อเนื่องขณะยังไม่กลับไปทำงานทันทีต้องพักฟื้นอีกระยะล่าสุด8นาฬิกา55นาทีกรมการค้าภายในทยอยคุยผู้ประกอบการลดราคาสินค้าช่วยประชาชนเบื้องต้นใช้จัดโปรโมชั่นของแถมก่อนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup